ในเช้าวันที่3ของการใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่ผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าในเวลาประมาณ5:00ซึ่งวันนี้ผมมีนัดที่จะออกไปชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวเด่นทีวีซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลหมอกผมไม่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปด้วยตัวเองจากคำแนะนำของพี่ที่เขาพักที่บ้านวังริมคลองเมื่อคืนนี้และจากการตัดสินใจของผมที่อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนั่งรถของชาวบ้านขึ้นไปที่จุดชมวิวเด่นทีวีจุดชมวิวเด่นทีวีหลังจากที่ผมได้เดินทางผ่านแม่น้ำแม่แตงมาแล้วพื้นที่ทั้งหมดก็แทบจะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังและมีฝุ่นอยู่เต็มในตลอดเส้นทางครึ่งชั่วโมงที่ใช้ขึ้นไปบนจุดชมวิวเด่นทีวีที่นี่ไม่มีการปักหมุดของ GPS ในแผนที่ทำให้ผมเองซึ่งขึ้นไปด้านบนตั้งใจที่จะขึ้นไปปักหมุดด้วยตัวเองหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวเด่นทีวีซึ่งช่วงเวลานี้เป็นเวลา6โมงเช้าพอดีซึ่งแสงแรกของวันนั้นยังไม่ได้โผล่พ้นขอบท้องฟ้าขึ้นมาจุดชมวิวเด่นทีวีเป็นจุดชมวิวที่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณโทรทัศน์ชัดเจนจึงได้รับตั้งชื่อว่าจุดชมวิวเด่นทีวีและแล้วแสงแรกของวันก็โผล่พ้นขอบฟ้ามาในช่วงเวลาของ6โมง12นาทีกองไฟได้ถูกก่อขึ้นโดยพี่ที่ขับรถพาเราขึ้นมาบนจุดชมวิวเด่นทีวีด้วยความเร่งรีบในตอนเช้าที่จะขึ้นรถให้ทันสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นได้ว่าผมลืมนำมาด้วยก็คือเสื้อกันหนาวซึ่งต่างจากทุกคนที่ใส่เสื้อกันหนาวมาครบจนหมดแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็ดูเหมือนกับว่าทุกคนที่ใส่เสื้อกันหนาวขึ้นมาจะหนาวมากกว่าผมทุกคนเหนือสิ่งอื่นใดแสงแรกของวันเริ่มเพิ่มความสว่างมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆคนไม่มีใครรู้ว่าพระอาทิตย์จะโผล่พ้นขอบฟ้ามาในเวลาใดทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนลืมความหนาวและหยิบโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพแสงแรกของวันและพระอาทิตย์ให้เต็มที่มากที่สุดกับความลำบากที่ขึ้นมาด้านบนความสว่างของขอบฟ้าเริ่มเผยให้เห็นวิวของดอยหลวงเชียงดาวซึ่งตั้งตระหง่านอย่างเด่นชัดจนใครๆที่ผ่านมาพบเห็นในอำเภอต่างๆย่อมต้องจำได้ถึงเอกลักษณ์ของดอยหลวงเชียงดาวและณเวลานี้เมืองคองเมืองที่น้อยคนจะรู้จักได้ถูกปกคลุมและซ่อนอยู่ในทะเลหมอกซึ่งในชีวิตของหลายๆคนที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยมองเห็นทะเลหมอกในจุดชมวิวที่สวยขนาดนี้กับเมืองคองที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้แทบทุกวันอากาศบริสุทธิ์ที่ทุกคนมีเท่ากันมากกว่าเงินตาที่หลายๆคนไขว่คว้ามาทั้งชีวิตเพราะยังคงหลงทางและเข้าใจผิดตลอดมาว่าเงินตาสามารถซื้อได้ทุกสิ่งจนนำพาชีวิตตัวเองเข้ามาพบกับทางตันซึ่งความสุขที่แท้จริงนั้นไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตาซึ่งการออกเดินทางค้นหาก็น่าจะเป็นทางที่ใกล้ที่สุดและแล้วในช่วงเวลาของ7โมงเช้าพระอาทิตย์ที่หลายๆคนกำลังเฝ้ารอและตามหาในเช้านี้ก็ได้โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแสงแรกของวันได้ทอประกายออกมาเป็นลำแสงแสงบริสุทธิ์ของพระอาทิตย์แรกของวันซึ่งไม่ถูกบดบังด้วยสายหมอกแต่ใดๆเปรียบได้อย่างจิตใจคนที่อยู่เหนือความโลภความหลงและความสกปรกย่อมเป็นผู้ที่ถูกเรียกได้ว่าถือครองความสุขอยู่อย่างแท้จริงและเข้าใจดีว่าไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่งที่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าในสิ่งที่คนอื่นมีไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงให้คนมานับหน้าถือตาก็สามารถมีความสุขได้ในรูปแบบที่เรียกว่าความพอดีจะไปกันแล้วถ้าเราอยากมานานเราต้องขับรถขึ้นใหม่น่าจะต้องหมดเวลาแล้ว
นสวรรค์ในม่านหมอกผมถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเสียงเรียกของพี่คนขับถึงเวลาที่ต้องราจากทะเลหมอกในช่วง 7:30 นกับภาพความตราตรึงใจที่จะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปถึงเวลาออกเดินทางครั้งใหม่ผมได้แวะเวียนมาเยี่ยมเด็ดทีวีจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดในเมืองครองและภาพตรงหน้าก็น่าจะเป็นทะเลหมอกในครั้งสุดท้ายที่เราจะเห็นสำหรับเมืองคลองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะลงไปด้านล่างด้านล่างของหมอกขาวๆนี่แหละที่เราเห็นซึ่งอย่างที่เราให้ฟังมาตั้งแต่แรกนะครับเมืองคลองมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะด้านล่างซึ่งว้าวลงไปก็จะเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยหมอกและสิ่งที่สุดซ่อนอยู่ด้านล่างก็คือเมืองคลองนั่นเองเส้นทางดินตลอดทางนะครับก็มีรถสวนกันตลอดทางเส้นทางนี้รู้สึกว่าจะไปออกที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังได้นะเป็นเส้นทางที่ต่อไปทางแม่ฮ่องสอนก็ทำได้หรือจะยาวขึ้นไปทางอำเภอเวียงแหงก็ยังทำได้นะเป็นเส้นทางที่เป็นชนบทมากคือผมคิดว่าสักวันนึงผมจะไปพิชิตเส้นทางนี้ให้ได้ต้องลองดูนี่แหละชีวิตของนักเดินทางอย่างผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าค้นหาน่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกสบายใจแล้วก็น่าอยู่มากๆสำหรับเส้นทางชนบทเนเมื่อเราผ่านแม่น้ำแม่แตงข้ามเข้ามาเส้นทางทั้งหมดที่รถใช้สัญจรไปมาในเมืองคลองก็จะกลายเป็นเส้นทางลาดยางแบบนี้แต่ว่ารอบด้านก็ยังเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นชนบทที่แน่นอนทั่วทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกที่ยังคงอยู่ในเมืองคลองในช่วงเช้าจนถึงเกือบ 10:00 น.ผมรู้สึกถึงชีวิตที่ไหลไปอย่างเชื่องช้าและไม่เร่งรีบไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในกรุงเทพที่ช่วงเวลาตั้งแต่ตี 5, 6โมง, 7โมง, 8โมงทุกคนต้องรีบตื่นเพื่อไปทำงานให้ทันเพราะว่าเส้นทางมีแต่รถติดมีแต่ฝุ่นควันมีแต่ความเร่งรีบแล้วก็ทำให้หลายๆคนมองข้ามน้ำใจที่มีต่อกันไปและเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสามารถรับรู้ได้แบบผมชีวิตก็จะแสวงหาสิ่งที่ขาดหายไป
เช่นสิ่งที่พูดถึงในตอนนี้ก็คือน้ำใจของผู้คนรอบข้างและนั่นเองก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ใครหลายๆคนออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งที่ขาดหายไปตอนนี้ผมเดินทางเข้ามาถึงตลาดเช้าเมืองคองวันนี้เป็นตลาดวันอาทิตย์นะครับก็พอดีเลยทุกคนจะเห็นชุดของชนเผ่าลีซูนะผ่านตามทางชนเผ่าลีซูนี่ก็คือเหมือนเขาใส่ชุดชนเผ่าเป็นชุดประจำวันไปเลยเพราะว่าไม่ว่าจะไปทำไร่ทำนาทำสวนอะไรเงี้ยหรือมาตลาดเขาก็ยังใส่ชุดชนเผ่านะก็เป็นชนเผ่าที่น่ารักมากนะก็คือเขามีเอกลักษณ์เป็นแบบนี้ครับผมชอบมากเลยก็คือสัตว์ที่เป็นพระเอกตัวละครหลักของเมืองคองครับก็คือควายนั่นเองมีผักมีอะไรขายเยอะเลยเดี๋ยวเราเดินรอบๆกันนะครับเป็นตลาดวันอาทิตย์ชื่ออะไรมาดิของกินเมื่อวานที่ซื้อมายังกินไม่หมดเลยนะต้องซื้อไข่ด้วยนั่นเป็นเสื้อกันหนาวซึ่งทำไมเราไม่หนาวทุกคนเดียวฝุ่นเต็มตัวมีไก่ด้วยมีเห็ดด้วยนี่เหมือนกันไหมครับกันเหลือพริกมีไหมครับนี่คือพริกขี้หนูนะอันนี้คือพริกอะไรเดี๋ยวนะผมนึกก่อนผมยังขาดอะไรอีกลูกชิ้นนี่อันนี้อะไรครับนี่มีอะไรตำเลยเอาไปก่อนเอาแล้วแหละครับแม่ใส่ถุงให้ตำข้าวโพดไปสามห้า
เดี๋ยวนะมะเขือพริกผักชีมีแล้วมีอะไรอีกน่าจะครบแล้วนะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากครับแล้วก็มีของครบครบจริงกาดแล้วล่ะกาดอีกน้อยนิดเนี่ยปอยมันนี่มีขนาดกว่าเที่ยงกะเที่ยงครับว่าอันนี้ก็ได้ครับเล็กหน่อยเท่าไหร่ครับรถที่กินไม่หมดใหญ่มากจะไปแล้วครับครับผมตลาดเดินผ่านไปเร็วมากช่วงเวลาของ8โมงเช้าหมอกก็เริ่มจางลงบ้างแล้วนะครับเส้นทางที่เรากลับมาสำหรับค่ารถที่เราขึ้นไปดูทะเลหมอกก็คนละ150บาทครับก็เป็นทางเรื่องแห่งความสบายอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เราต้องกลับไปตามเวลาของเขาแต่ถ้าคราวหน้าผมมานะผมน่าจะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเองเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลาได้เต็มที่มากกว่าสวยดีครับฝุ่นเยอะมากจริงฝุ่นไปครึ่งตัวมีครกไหมครับฮะครกเอามีอยู่เนาะมาดูในครัวได้ไหมในครัวนี่มีวางไม่ได้เลยวางไม่ได้เลยครับวางเลยเดี๋ยวผมยังไม่ทำตอนนี้จบอันนี้นะมีครกเอาไว้ตำได้น่าจะอาจจะเป็นช่วงเย็นในครัวผมไม่มีครกอย่างเดียวอันนี้ฝากตู้เย็นได้ไหมเด้อมันไม่เสียมากเพราะว่าอากาศมันเย็นนะมีผมคนเดียวที่ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้หนาวมากหรอกแค่เย็นเย็นแม่หนาวไหมหนาวคนแก่นี่หนาวนะคนแก่นี่หนาวหรือผมชินแล้วคนแก่นี่หนาวตอนขับมอเตอร์ไซค์ก็มันจะหนาวกว่า
คนปกติอ่ะเออแล้วลมมันจะปะทะตลอดเวลาอาจจะชินแล้วก็ได้คนแก่เนี่ยหนาวหนาวคนหนุ่มๆนี่พอดีคนแก่นี่หนาวกำลังเย็นเลยโอเคสวัสดีครับทุกคนผมต้องกล่าวคำว่าอรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้เวลา8โมงเช้าเราอยู่กันที่เมืองคลองบ้านวังริมคลองนะครับดูบรรยากาศของแม่น้ำในตอนเช้านะเดี๋ยวเราต้องกินอาหารเช้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารดีกว่าเพราะว่าความจริงเราซื้อผักมาก็หลายอย่างอยู่นะน่าจะใช้ได้ไปหาอะไรกินแต่ข้าวไม่ได้เตรียมมานี่นะไม่เป็นไรหรอกข้าวไม่กินก็ไม่อ้วนใช่หรือเปล่านะครับผมจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมุติเราแบบมีอาหารที่เต็นท์อะไรเงี้ยแล้วมดมันจะมานะเราสามารถใช้ซอฟต์เฟลฉีดมันได้นะเราไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้พวกยาฆ่าแมลงฉีดมันคิวท็อกไบก้อนอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เพราะมันเป็นสารเคมีนะครับอันนี้ก็คือมันนิ่งแล้วผมไม่รู้มันตายแล้วเปล่าแต่ก็คือเราสามารถยับยั้งมันได้นะโหดร้ายจริงๆทำบาปแต่เช้าไม่ตายหรอกเชื่อดิผมเปลี่ยนมาใช้กล้องตัวนี้นิดนึงนะอีกตัวหนึ่งเอาไว้ชาร์จไว้ทุกคนดูบรรยากาศของสายหมอกในยามเช้าที่ทะเลเมืองคลองนะครับเช้านี้ที่ดีงามผมอยู่ที่ตำบลเมืองคลองเอาละเรามาทำอาหารกันเราก็ได้กระหล่ำปีมานะครับเดี๋ยวผมจะทำกระหล่ำปีผัดน้ำปลานะครับเราก็ใส่ลูกชิ้นหมูเชียงดาวด้วยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่โลคอลมากเลยเป็นแบบเป็นพื้นถิ่นมากเลยลูกชิ้นหมูก็เชียงดาวกระหล่ำปีนี่ก็เชียงดาวเหมือนกันเชียงดาวในตำบลเมืองคลองคุณจากเตาเสร็จแล้วอาหารเราซ้อนอยู่ไหนเจอแล้วอาหารเราอาหารเช้าของเรานะกระหล่ำปีผัดน้ำปลาเธอใส่จานไม่มีข้าวแต่ก็ไม่เป็นไรซื้อไม่ทันไงคนก็เรียกจริงจริงผมน่าจะเดินกลับก็ได้นะผมไม่ไกลมากผักสดก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ในช่วงเวลา10โมงเช้าของเมืองคลองก็เผยให้เห็นแสงแดดแรกของวันซึ่งตลอดเวลาตั้งแต่เช้ามานี้มีเพียงแค่สายหมอกที่ปกคลุมในทั่วเมืองคลองทำให้ทุกชีวิตรู้สึกถึงความเชื่องช้าผู้คนมากมายที่เดินทางออกมาจากบ้านในตอนเช้า
ทั้งฝูงสุนัขฝูงควายดูต่างมีความสุขกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือพืชผักที่ปลูกที่นี่ผมมีความรู้สึกว่าทำไมมันดูขนาดใหญ่กว่าที่อื่นหรืออาจจะเป็นเพราะสายหมอกและความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเมืองคลองที่หล่อเลี้ยงสีขาวเนี่ยทุกๆอย่างให้ดูอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่อื่น